มันดูแปลกๆว่ะยังไงน้องเบลชอบทำขนมมันก็เป็นเชฟทำขนมแต่ตอนเนี้ยมันยังเป็นตัวกระตุ้นความจำให้น้องเบลอีกแกว่ามันแปลกไหมพี่โป่งเนี่ยอยากดูดีกว่านี้เว้ยเพราะว่าพี่โป่งจะไปขอน้องเบลมาเป็นแฟนก่อนที่เบลจะหมดสติไปเบลได้ยินคุณชาคริตพูดว่านายน้อยตัวจริงคือพี่ชาย